มันเป็นข่าวกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเราแบบโอ้โหก่อนหน้านั้นลุกเฮงๆโทรหาอาลุงพ่อเหนื่อยมากระบบหายใจแย่ลงตอนนี้เอามาโรงพยาบาลใช่ไหมเราก็โอเคมีอะไรบอกได้เองบอกลุงด้วยนะแจ้งมานะแล้วก็แจ้งมาด้วยตอน4 ทุ่มตอน4 ทุ่มครึ่งบอกพ่อไปตั้งแต่4 ทุ่ม 16 นาทีมันถามว่าใจสลายไหมมันสลายมันไม่สลายก็ต้องสลายเพราะมันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเราอะรู้ไหมว่าก่อนที่กุ้งเหน่งจะมาอยู่รายการก่อนไปกุ้งเหน่งที่มอบพนายจุดแล้วมอบพนายจุดแล้วจุดแล้วก็ไอ้ต่อนุ้ยเอากุ้งเหน่งมาเล่นด้วยกันแล้วก็เข้ามาเล่นก่อนไปด้วยกันก่อนไปปีนี้29แล้ว29ปีแล้วกุ้งเหน่งอยู่เกือบ29ปีแล้วทีนี้มันอยู่มันแบบผูกพันมันไม่ใช่อยู่แบบแค่เป็นตลกวิชาชีพแค่นั้นเองมันเป็นครอบครัวมันโดนทั้งเราดุมันโดนทั้งเราด่ามันโดนทั้งเราว่ามันเป็นคนที่ดื้อมันเป็นคนที่รั้นมันเป็นทุกอย่างที่มันเป็นแล้วมันเป็นตลกของตลกป้งเหน่งเนี่ยป้งเหน่งเป็นคนที่เล่นตลกก้าวร้าวได้น่ารักที่สุดป้งเหน่งเป็นคนที่เล่นแรงเล่นโกงได้น่ารักที่สุดวันนี้เราเสียดายแล้วนะเราเสียดายก็เราแต่วันนี้ก็เมื่อวานไปรดน้ำศพก็เห็นแล้วก็เสียใจแล้วก็เป็นห่วงบอกว่าก็คุยกับเขาอะนะแล้วก็คุยครอบครัวเขาให้เขาไปเถอะบอกลูกให้พ่อไปเถอะถ้าพ่อยังอยู่คนที่ทรมานที่สุดไม่ใช่พ่อเธอนะแม่เธอนั่นจะทรมานที่สุดเพราะมันรักกันมากมันรักกันมากแล้วมันจะมานั่งนอนดูให้น้ำเกลือใส่ออกซิเจนหายใจสายนโยงยางนี่มันทำใจได้ไหมมันก็ทำไม่ได้ฉะนั้นก็เลยบอกว่าลูกต้องอดทนแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องไปทุกคนแต่ใครจะไปช้าไปเร็วไปตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่วันนี้เนี่ยโอเคเมื่อเขาไปแล้วขอให้เขาไปมีความสุขนะแต่ชีวิตเขาวันนี้เขาทำบุญมาเพียงอายุ59ถูกไหมแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันยอมอดทนอีกนิดนึงทำใจอีกหน่อยนึงอีกสักพักมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้ป้งเหน่งยังอยู่ทุกคนลูกก็ทรมานภรรยาก็ทรมานต้องทุกอย่างต้องอะไรหมดอ่ะเราเข้าใจอ่ะแล้วก็คุยเขาก็เข้าไปจับที่หน้าอกเขานะบอกไปสู่สวรรค์เถอะนายน้องไปเถอะนะตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็สร้างวีรกรรมไว้ค่อนข้างเยอะเขาเป็นคนที่เกเรทูบเทียนแพเนี่ยไว้ที่ห้องเนี่ยเยอะมากของป้งเหน่งสมัยก่อนกับของหน่อยมาขอข้านะมาขอเข้ามาหน่อยเชิญยิ้มกับป้งเหน่งเนี่ยสองคนเต็มห้องหมดอะสมัยก่อนอะแต่มันเป็นครอบครัวไงมันเป็นความรักที่มันยากที่จะอธิบายมันไม่ทำมันผูกพันไปแล้วมันบอกว่ามันไม่เหมือนตลกคณะที่เป็นคณะอื่นเนี่ยนี่ความเป็นเชิญยิ้มที่มัน ที่มันมีตัวแปรคืออากับโน้ตสองคนที่เป็นตัวแปรที่จะทำให้เชิญยิ้มเนี่ยมีความสมานสามัคคีกันฉะนั้นตรงนี้เป็นภาพลักษณ์เขาอย่างที่บอกว่ามันเป็นซิมโบลของตลกไทยก็ว่าได้ที่ตรงไหมพวกครอบครัวใหญ่ฉะนั้นเราก็ต้องดูแลกันเราถามว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจมากไอ้นุ้ยนี่ร้องไห้ร้องโง่ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเพราะมันผูกพันมากอะคงหนึ่งมากมันผูกพันตั้งแต่มันสมัยเล่นคาเฟ่อยู่ด้วยกันที่ให้คณะด้วยกันแต่ว่าครับก่อนนั้นเนี่ยอาการป่วยได้ถ้าอาการป่วยก็รู้ก่อนหน้านี้ไงปอดทะลุไงอะไรของมึงต้องคุยกับมันได้มั้ยอะไรของมึงเนี่ยบอกทะลุอะไรของมึงดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วใช่มั้ยมันทุกโรคอยู่ของมันในปวดหัวตามูตัวร้อนไม่ได้พักมันเป็นแก๊กตลกได้เลยนะของมันอยู่ในตัวมันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตไม่ว่าจะเป็นเรื่องปอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจหมอก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเค้าไม่ดูแลตัวเองพอเราดุเราด่าไปเราว่าไปเค้าก็ไม่ดูแลไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเค้าไม่เป็นไรอย่างเดียวไงเราบอกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยอายุมันเยอะแล้วคำว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่มันต้องไปใช้ตอนเด็กอายุ15 16 17มันไม่เป็นไรหกล้มไม่เป็นไรยังวิ่งต่อได้แต่เราจะ60แล้วเนี่ยล้มลงไปลุกขึ้นเลยกว่าจะลุกขึ้นยากนะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ฉะนั้นคำว่าไม่เป็นไรมาใช้กับคนสูงวัยไม่ได้ฉะนั้นต้องเปลี่ยนต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีต้องพยายามหมั่นเช็คตัวเองให้ดีแค่นั้นเองอย่างการมาแจ้งข่าวแม่เป็นตามเขาเป็นการขอความช่วยเหลือด้วยครับภรรยาป้งเหน่งก็เมื่อวานก็จับมือบอกพี่ฝากลูกด้วยนะฝากลูกคือหมายถึงเฮง
ถ้ามีอะไรก็ฝากลูกด้วยนะฝากเอกด้วยนะนะก็เราเข้าใจอ่ะเราก็เข้าใจบอกเออก็ให้กำลังใจกันไปเดี๋ยวรอสักระยะสักพักหนึ่งมันอะไรจะดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นก็จะต้องช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันดูแลกันอยู่แล้วทั้งหมดห่วงเขาก็มีอย่างเดียวห่วงลูกของเขาใช่ใช่ปุ้งหนึ่งเป็นคนรักครอบครัวมากนะเป็นคนรักเมียบ้าบอคอแตกเลยเป็นคนรักแบบรักไม่มีใครเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้เนี่ยเราจะรักผู้หญิงสักคนแบบโอ้เบ่งมันยากมากโอ้โหมันยากมากมันรักแบบจะเป็นจะตายมันรักแบบบางทีมันนั่งในหัวซุกเอาหัวไถเมียมันแบบเมียอ้วนไงเมียอ้วนไงใช่ไหมแล้วมันก็อยู่กับสองคนมันก็ไปไหนไปสองคนใช่ไหมมันก็ขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้นั่งสองเบาะไม่ได้เลยเมียเขาตัวใหญ่อะใช่ไหมนั่งสองเบาะก็ไม่ได้ก็ต้องซื้อเบาะเดียวก็นั่งไม่ได้ลำบากก็เลยขับรถไปอะไรเองแล้วก็ขับรถอะไรกันสองคนตายายก็ไปมีความสุขกันเนี้ยเราก็ดูแลเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักภรรยามากมากหมูโชคดีที่มีปุ้งหนิงเป็นสามีถึงอาจจะเร็วไปสักนิดหนึ่งแต่เขาก็โชคดีนะอย่างการสูญเสียของคนในวงการตลกเองเขาได้มีการสนับสนุนการดูแลบริการต่างๆบ้างตรงนี้เดี๋ยวคุยกันนายกว่าเราจะต้องหาทางกันอย่างไรวันนี้เนี่ยมันดูมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วล่ะมันดูตั้งแต่สมัยพี่จิ๋มจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กเสียไปผมทำเงินให้ได้3ล้านในสมัยก่อนน่ะที่ผมเป็นนายกสมาคมตลกอ่ะมาจนวันนี้ตลกมันไม่เคยทิ้งกันตลกไม่เคยปล่อยทิ้งกันตลกยังรักกันยังต้องดูแลกันใครจะยังไงในทามมิ่งนี้ได้เงินแค่นี้ทามมิ่งแต่ต้องช่วยเหลือกันตลกไม่ทิ้งกันฮะตลกไม่ทิ้งกันใช่ก็ดูแลกันก็ดูแลกันถึงกันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันทั้งหมดต้องถามอันนึงก็ต้องบอกว่าในช่วง2ปีนี้ก็คือการตลกเราสูญเสียคนสำคัญเยอะมากก็เนี่ยที่อย่างที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไงหนูเราต้องบอกเราเป็นไรเราต้องดูแลสุขภาพออกกำลังกายตื่นมาเดินบ้างก็ได้วิ่งบ้างก็ได้เราใช้ชีวิตคนกลางคืนมาเนี่ย40ปีนะเรากลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนนะเราไม่เคยเจอแดดนะตื่นมาเราก็เจอฟ้ามืดเลยตื่นมาเราก็เจอฟ้ามืดเราก็เล่นตลกเลยเช้าขึ้นมาเราก็นอนแดดก็ไม่เคยเจอเลยถูกไหมฉะนั้นพอเราไม่เจอปั๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันแย่ไงร่างกายมันแย่เราใช้ชีวิตกลางคืนเป็นกลางวันมันแย่เขาถึงบอกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็แล้วแต่มีเวลาว่างก็ออกกำลังนะวิ่งไม่ไหวก็เดินเอาใช่ไหมเดินไม่ไหวก็ปั่นจักรยานเอาใช่ไหมปั่นจักรยานไม่ไหวก็เดินสายพานเอาใช่ไหมแต่เดินสายพานต้องเดินที่บ้านอย่าไปเดินโรงพยาบาลมันอันตรายถูกไหมสังเกตร่างกายเราเห็นไหมนะพยายามสังเกตร่างกายเราดูว่าแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ใช่เราต้องสังเกตตัวเราอะมันอย่างที่บอกอะถ้าเป็นเด็กตอนอายุ15-16มันล้มได้ไงแต่พออายุ60ไปล้มเนี่ยโอ้โหกว่าจะลุกขึ้นวันนี้เราจะ70เราจะ70แล้วเราลุกขึ้นอย่างลุกขึ้นลำบากเลยเดี๋ยวนี้ยังโอ้ยเลยทุกคนขนาดอาเป็นคนออกกำลังกายอาทิตย์ละ2วันเล่นฟุตบอลยังเล่นอาทิตย์ละ2วันยังเล่นได้90นาทีทุกวันนี้ยังออกกำลังกายยังวิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันออกกำลังกายยังไงก็แล้วแต่เราทำมานานฉะนั้นอยากให้ทุกคนออกกำลังกายให้มากใช่ไหมตัวยาที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงมากที่สุดคือการออกกำลังกายอาเป็ดจริงๆแล้วการทำงานเยอะๆทำงานจากเรื่องของตลกเองส่วนการสวัสดิภาพหรือว่ามาตรฐานอะไรการรองรับบ้างไหมไม่มีไม่ได้คิดอะไรเลยต้องดูแลกันใช่ใช่มันเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ถึงมาดูแลกันแต่ตอนที่มันอยู่อะไรมันก็ใช้ชีวิตของมันแบบไม่มีการระมัดระวังไงนึกออกไหมพอไม่มีการระมัดระวังถึงเวลาปั๊บมันก็เฮ้ยไม่ได้ดูแลถึงเวลามาดูแลกันตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะดูแลแล้วเราไม่อยากดูแลเขาในตอนที่เขาสูญเสียไงเราอยากดูแลตอนเฮ้ยเราไปนั่งตรงนี้กันเราไปออกกำลังกายตรงนี้กันเฮ้ยเราไปตรงนี้กันเราไปเดินในนั่งหัวล้อกันมันสเตรทชิ่งกล้ามเนื้อได้มันเซตชิ่งสมองได้มันทำให้สมองหลั่งสารดูฟินได้มันทำอะไรได้หมดแต่เราไม่ทำกันไงเรามาห่วงแต่อย่างเดียวว่าเออกูจะทำงานแล้วมันใช้ร่างกายเปลืองพอใช้ร่างกายเปลืองปั๊บเนี่ยมันแย่ไงแต่มันเราจะมีการพูดคุยกันจริงจังไหมแม้กับอาจารย์นายกสมาคมผู้ใหญ่อะไรเงี้ยว่าไม่ก็ต้องบอกจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตลกอ่ะคนอื่นก็ตายเหมือนตลกตายนั่นแหละคนอื่นก็ตายเหมือนกันแหละตายเหมือนกันเลยแต่มันอยู่ที่ใครจะดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมให้สมาคมไปดูแลชีวิตอีกดูแลเรื่องเงินเรื่องทองเสร็จต้องไปดูแลชีวิตว่ามึงอย่าตายนะมึงต้องไปอย่างนี้นะครูต้องไปลงรีจิสเตอร์ว่าเป็นไม่มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของตัวเราเองทุกอาชีพเหมือนกันหมดคนอื่นก็เหมือนกันหมดใช่ไหมคนที่อาชีพอื่นก็เป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าเราบอกว่า
ออกกำลังกายเยอะๆทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ถูกไหมเดินในสวนสาธารณะเด๋อดอกสะเดาเดินในสวนสาธารณะทุกวันเนี่ยพี่เด๋อเดินเป็น10กิโลเดินไปเดินมาตอนเช้าเดินเพราะแกเนี่ยแกวิ่งไม่ได้ก็เดินเงี้ยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเพราะแกระมัดระวังนะใช่ไหมเราถึงบอกว่าวันนี้เราต้องช่วยกันแล้วมาระวังตัวเองกันได้เยอะเราคงห่วงทุกคนพอสูงวัยขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอีกเยอะเลยเราไม่รู้ว่ารังสีอะไรที่มันอยู่ในอากาศที่มันเข้ามาทำลายร่างกายเราไม่รู้เรื่องเลยสมัยก่อนมันโอ้โหใสบริสุทธิ์เลยถูกป่ะเดี๋ยวนี้มันไม่รู้อะไรอะใช่มลภาวะที่มันเป็นพิษเยอะแยะเลยที่เกิดขึ้นนะโอเคนะลูกนะนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้มาเดี๋ยวก่อน